สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดทัวร์ไปตามฝันจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือเขื่อนเจ้าพระยานะครับวันนี้ไม่มีแดดจะมีฝนด้วยซ้ำไปปล่อยๆตรงที่เขาให้ลงมาเดินอยู่นี้ไม่เขาคงไม่ได้ทำให้นักท่องเที่ยวลงมาหรือยังไงไม่รู้หรือให้นักท่องเที่ยวลงมาประมาณให้นักท่องเที่ยวเดินลงมาถ่ายรูปมั้งอันนี้คือเขื่อนเจ้าพระยาที่อยู่ตรงจังหวัดชัยนาทเหมือนฝนจะลงก็มีประตูอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 2 3 4 5 16 16ประตูแต่ว่ามีประตูหนึ่งอยู่ด้านนี้เขาคล้ายๆว่าจะไว้ดักผักตบชวามั้งก็มันก็ไม่เชิงแหล่งท่องเที่ยวก็ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันจะมีร้านอาหารเรียบอยู่สองฝั่งสองข้างในน้ำเจ้าพระยาเป็นร้านอาหารคนมานั่งกินเมื่อก่อนนี้ก็เคยมาทีหนึ่งผักตบชวาเต็มเลยปู่สุขเกสโลฝนมันนึกยังไงมันถึงจะตกออกมาลงว้าวนี่ก็คือหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเลยถ้าใครมีโอกาสผ่านมาก็มาดูไม่เคยเห็นเขื่อนเจ้าพระยาไม่มีอะไรหรอกแต่ว่ามีร้านอาหารเต็มสองข้างเขื่อนก็ประมาณนั้นที่ต้องเที่ยวไม่มีได้ดูแค่หน้าเขื่อนมันกั้นน้ำอยู่หรือปล่อยน้ำลงไปท่วมกรุงเทพหรือน้ำล้นลงไปไม่แน่ใจ